ชิบิวซิดิเบ้ฟูลแบ็กเลือดเฟรนด์เปิดใจสุดแฮปปี้ที่ได้ย้ายมาเล่นกับเอเวอร์ตันระบุแทบไม่ต้องทบทวนให้เสียเวลาจากการสลัดน้ำหมึกมาเป็นสมาชิกใหม่ของท็อฟฟี่สีน้ำเงินพร้อมยืนยันจะนำต้นสังกัดประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เอเวอร์ตันสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจัดการคว้าตัวชิบิวซิดิเบ้แบ็กขวาแชมป์โลกจากโมนาโกทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้พร้อมออปชั่นซื้อขาด14ล้านปอนด์เมื่อวันพุธที่7สิงหาที่ผ่านมาโดยดาวเตะวัย27ปีซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียกลายเป็นแข้งรายใหม่และเป็นรายที่6ของเอเวอร์ตันต่อจากโจนาธลอสเซนผู้รักษาประตูอังเดโกเมสกองกลางฟาเบียนเดฟชองฟิลิปบาแบงรวมไปถึงมอยเซ่คีนกองหน้าซิดิเบ้ซึ่งนำโมนาโกคว้าแชมป์ลีกเอิงในฤดูกาล 2016-2017 ซัดให้ต้นสังกัด6ประตูจากการเล่น114เกมจากทุกรายการกล่าวว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้ยินเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างเอเวอร์ตันที่คิดจะเซ็นสัญญากับผมมันเป็นเรื่องง่ายมากๆสำหรับผมแทบไม่ต้องคิดทบทวนอะไรนานนักก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาที่นี่เอเวอร์ตันมีการเสริมทัพที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์และการได้เล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นเต็ม 100% และพร้อมที่จะช่วยให้สโมสรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายรวมถึงผมเองก็ต้องการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวเองด้วยอินซีแดงดำไอท็อตแฟรงเฟิร์ตปิดดีลคว้าเควินทรัปนายทวารสุดหล่อกลับมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงเรียบร้อยด้วยค่าตัวเพียงแค่7ล้านยูโรไอท็อตแฟรงเฟิร์ตสโมสรดังแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันทำการคว้าตัวเควินทรัปผู้รักษาประตูเลือดเบียร์กลับมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสแบบถาวรเรียบร้อยเมื่อวันพุธที่7สิงหาที่ผ่านมาโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา5ปีทรัปกลับมาเล่นให้กับอินซีแดงดำแบบยืมตัวในฤดูกาลก่อนและก็ทำผลงานได้ดีจนล่าสุดแฟรงค์เฟิร์ตตัดสินใจซื้อขาดในด่านดีกีทีมชาติเยอรมันวัย29ปีเรียบร้อยด้วยราคา7ล้านยูโรหรือราวๆ245ล้านบาททั้งนี้ทรัพย์อยู่กับแฟรงค์เฟิร์ตช่วงแรกในปี2012ถึง2015ก่อนย้ายไปแปร์แอชแชร์ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรชองมิเชลโอลาสประธานสโมสรโอลิมปิกลียงยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสยืนยันว่ามูซ่าเดมเบเล่ศูนย์หน้าดาวรุ่งจะไม่ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นนักเตะคนสำคัญและเป็นแกนหลักในแผนงานเพื่ออนาคตผู้บริหารลียงกล่าวว่ามุซซาเดมเบเล่จะไม่ย้ายทีมสร้างมาเพื่อเขาเราหานักเตะที่ย้ายเข้ามาเล่นกับเขาเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินมันเกี่ยวกับความทะเยอทะยานเขาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ของเราทั้งนี้หัวหอกวัย23ปีตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากประเทศอังกฤษที่กำลังมองหานักเตะตำแหน่งศูนย์หน้าเพื่อเข้ามาแทนที่ของโรเมลูลูกากูที่ถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้